ชาเขา 60,000 ชาเขา 60,000 ชาเขา 60,000 ไม่มีสักข้อความเริ่มแรกอ่ะนะยอดมากเลยครับก็ได้คือไม่เคยคิดว่าจะทำนะTikTok เนี่ยเอาจริงๆแต่ฟังดูแล้วก็ได้ยินมาตลอดเลยว่ามันทำให้ค่าโฆษณาถูกลงเยอะแล้วก็แทบจะไม่ต้องโฆษณาเลยด้วยซ้ำไปก็เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่ามันตรงเนี้ยจุดที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็คือการมองเห็นเนาะลงไปเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเราไม่จำเป็นต้องมา follow เราเขาก็เห็นขึ้นอยู่กับเขาเรียกคุณภาพของคอนเทนต์ละใช่ไหม Facebook เนี่ยมันจะต้องแบบมียิงโฆษณาไปก่อนแล้วอาจจะมีคนเอาไปแชร์ต่ออันนี้ก็เหมือนกันแต่โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเป็นไปได้ง่ายกว่าดีใจที่พี่ทั้งสองอ่ะพี่กุลกับพี่ตุ้ยอ่ะได้แบบอันนี้คือโจทย์หลักเลยว่าแบบเฮ้ยเขาจะเห็น TikTok สำคัญได้ยังไงเขาเห็นกับตาจริงๆอะไรเงี้ยหรือว่าไลน์เขาขึ้นพี่กุลก็ถามว่าระบุได้เท่าไหร่คือแบบว่าทำมาเป็นปีมันเป็นร้อยกว่าแล้วเนี่ยพี่กุลได้300คืออันนี้สิ่งที่ชอบกับตัวเองก็คือการที่แบบการตัดต่ออะไรมันไม่ได้ยากจากโลกยากอ่ะแล้วไม่ยอมทำมาตลอด1ปีอ่ะมันไม่มีเพื่อนช่วยทำอ่ะคิดว่าจะต้องมีคนช่วยทำมันกลายเป็นโลกง่ายเห็นครูตัดต่อเห็นพี่ตุ้ยตัดต่อมันไม่ได้นานเลยอ่ะค่ะไม่นานนี่ก็คอนวินส์เนาะมาคอนวินส์ผู้บริหารคนอื่นแล้วก็บอกว่าต้องเรียนเสาร์นี่แหละก็แปลกใจที่มีเวลาว่างตรงกันพอดีก็ไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะช่วงนี้ก็วิกฤตนะฮะก็พยายามวางแผนต่างๆก็รู้สึกมันผมว่ามันจังหวะประจบเหมาะแหละเพราะเราก็ทำการตลาดออนไลน์มาสักพักหนึ่งก็ลบลุกคุกคลานได้เขาเรียกอะไรนะมีมาร์เก็ตติ้งคอมพานีที่เข้ามาช่วยเนาะโอ้ยเอเจนซี่อ่ะลงไปสมมติจ้างเขา 60,000ไม่มีสักข้อความก็มีเริ่มแรกอ่ะนะหรือข้อความเข้ามาไม่ใช่ลูกค้าเลยนะฮะจนมาถึงจุดเนี้ยเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องบางทีอาจจะต้องเรียนจากผู้รู้สักทีคือผมอ่ะไม่ได้ไปกวาดหาว่าจะเรียนกับใครดีผมว่าผมอธิบายกับคุณกุลว่าเฮ้ยกุลมันถึงจุดอย่างที่ผมว่าที่เราจะต้องลองฟังจากผู้รู้ที่ไม่ได้เป็นเอเจนซี่ของเราอ่ะสักทีหนึ่งว่าเราควรจะทำยังไงตอนนี้เราก็ทำ Facebook อยู่เราทำ Google อยู่แล้วผมก็ดูนะผมก็เป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนเนาะผมก็ดูคอนเทนต์แล้วเรียนอันเนี้ยคุณก็จะเข้าใจอันอื่นด้วยเข้าใจว่า Facebook เนี่ยมันทำออเดียนซ์ยังไงตั้งค่าการยิงแอดยังไงกำหนดงบประมาณเท่าไหร่ดีแล้วการอ่านค่าเนาะผลลัพธ์ที่ได้ CTR CPA อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงหลักๆเลยตอนนี้เป็นกายภาพนะฮะกระดูกและกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเป็นหลักออฟฟิศซินโดมมันจะปวดทั้งหลายอ่ะออฟฟิศซินโดมเพราะคอบ่าไหล่เดอะควีนส์เปิดมาก่อนเนาะ4ปีแล้วเซนสตาเนี่ยจริงๆจะเป็นสาขาที่5หรือจริงๆเราตั้งใจจะปิดสาขาแรกแล้วลงมาอยู่นอกห้างด้วยวิกฤตโควิดเนาะแล้วก็เลยมาเป็นแบรนด์ใหม่เลยแล้วคิดขึ้นรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนคอนเซปต์มันอะให้มันเป็นมากกว่าแค่ความงามให้มันเป็นสินสุขภาพประจวบเหมาะเอาความงามโดนปิดด้วยใช่ไหมเราก็ต้องทำเอาเลทอื่นเช่นกายภาพปรับฮอร์โมนปรับสมดุลอย่างเงี้ยสปาหินภูเขาไฟนะฮะมันเป็นหินจริงๆเนี่ยมันมาจากญี่ปุ่นเลยเนาะเราอิมพอร์ตมานะฮะที่ว่าเป็นหินเนี่ยจริงๆเป็นก็มันเดิมเป็นหินนี่แหละเรามาบดให้ละเอียดก่อนเนาะแล้วมาปั้นอีกทีหนึ่งเป็นหินภูเขาไฟซึ่งมันมีแร่ธาตุในตัว50กว่าชนิดเนาะก็เป็นการบำรุงบำรุงร่างกายด้วยแร่ธาตุที่มันซึมเข้าไปในผิวหนังบวกกับความร้อนเราต้องอุ่นให้ร้อนคือในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีบางจังหวัดที่เขามีทรายร้อนอยู่แล้วเราก็จะลงไปแช่ในทรายร้อนแทนที่จะแช่น้ำร้อนมันเป็นออนเซนอย่างนึงซึ่งก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อรักษาพวกกระดูกและข้อปวดเข่าเก้าอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ถ้าใครเป็นก็จะรู้สึกว่ามันดีขึ้นก็แสดงว่าคนที่แบบมีปัญหาปวดเมื่อยตามเนื้อใช่ก็จะช่วยด้วยเหมือนแค่อารมณ์เหมือนเราอาบน้ำอุ่นเนาะแต่จริงๆอ่ะเป็นคนชอบอาบน้ำอุ่นนะ
รู้สึกว่านะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่าพออาบแล้วเนี่ยแบบรู้สึกแบบสดชื่นทั้งที่มันอุ่นมันร้อนใช่มั้ยรู้สึกผ่อนคลายหรือว่าความร้อนเนี่ยรู้สึกแบบหน้าแดงโอ้โหเลือดขึ้นสมองเลยอะไรเงี้ยครับครับเกี่ยวไหมเกี่ยวค่ะเกี่ยวมันช่วยดีสมองความร้อนความร้อนก็มีโอ้ยความร้อนเนี่ยมันมีผลมากกว่าที่คิดเยอะครับใช่เรามีเทคโนโลยีหลายอย่างที่มันก็เป็นเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยมีอีกตัวนึงเป็นของสเปนเครื่องชื่อเครื่องอินดิบาจะใช้คลื่นความร้อนชื่อคลื่นจะมีคลื่นวิทยุที่448กิโลเฮิรตซ์ซึ่งก็มีงานวิจัยมานานแล้วนะฮะว่าจะ448เทียบกับ580เทียบกับ640 448มันดีที่สุดในการรักษาพวกกล้ามเนื้อบาดเจ็บมันกล้ามเนื้อเราเนี่ยมันตอบสนองกับคลื่นความถี่นี้ด้วยความบางอย่างแต่ความรู้สึกของเราคือร้อนเพราะฉะนั้นความร้อนที่เราได้เนี่ยที่เรารู้สึกร้อนเนี่ยมันมีคุณสมบัติหลายอย่างขึ้นอยู่กับเราได้จากไหนบางคนอาจจะได้ยินเรื่องของ near infrared หรือบางทีบางอย่างก็ไม่ร้อนเลยเนาะผิวหนังอย่างเงี้ยรักษาสิวเนาะก็มีเสียง LED สีต่างซึ่งก็มีการพิสูจน์นะมันไม่ใช่เรื่องบางคนตอนแรกผมก็ไม่เคยเข้ามาในวงการนี้ก็นึกว่าเฮ้ยตลกแล้วผู้หญิงเขาไปอาบแสงอะไรกันสีเหลืองมั่งสีแดงมั่งแต่จริงๆมันกระตุ้นให้เซลล์เนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นทำงานดีขึ้นหรือว่าทำงานอีกแบบนึงบางคนที่ไม่เคยเชื่อมาก่อนก็ลองคิดถึงแค่ร่างกายเราตอบสนองต่อแสงแดดแล้วสร้างวิตามินดีมันมีแสงสีอื่นเฉดอื่นอีกคุณหมอก็เป็นหมอผิวหนังเนาะคือเรื่องผิวหนังกับเรื่องสุขภาพอะมันอยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะสำหรับหมอเองอะมันแบบมันไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอะไรอะมันจะแย่แค่ไหนแต่ว่าตัวเราอะมันแบบชนะทุกสถานการณ์เพราะว่าเราอยู่กับมันได้ตลอดตั้งแต่ตื่นนอนแล้วก็คิดแต่เรื่องสุขภาพคิดแต่เรื่องผิวหนังคิดแต่เรื่องบทความเก็บความรู้อะไรอย่างเงี้ยเทคนิคต่างๆคือเราอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วอะทั้งตลอดไปอะสุขภาพความงามนวัตกรรมแล้วการที่เรามาทำขยายเป็นเซกชันสุขภาพอะมันยิ่งทำให้คุณพ่อคุณแม่เนาะแล้วก็คนไทยอะแบบหันมามากขึ้นในการดูแลตัวเองทั้งใช่ทั้งแบบเรื่องร่างกายที่ปวดเกร็งปวดเมื่อยคนแก่เนาะเขาจะเริ่มมีปวดละไม่ใช่เรื่องความสวยงามสวยงามอาจจะเป็นผู้หญิงก็ส่วนใหญ่แต่พอถึงจุดหนึ่งความสวยความงามมันอาจจะก็เป็นเรื่องสุขภาพนิยมหันมาทำด้านนี้เพิ่มขึ้นค่ะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งความงามมันเป็นโลกของเราแล้วมันเป็นโลกของเราอยู่แล้วเลยจบหมอผิวหนังจบเวชศาสตร์ชะลอวัยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูแลเรื่องของระบบกล้ามเนื้อขายกล้ามเนื้อด้วยคือทุกคนในบริษัทก็ร่วมมือร่วมใจกันนะฮะก็พนักงานก็พร้อมที่จะรับเงินเดือนน้อยลงใช่ใช่โอ้ก็เกือบ50คนนะก็เกือบล้านอะแต่ละเดือนอยู่เฉยๆไม่มีรายได้ก็หนักอยู่นะถ้าเกิดเราต้องปิดจริงๆไม่มีเลยสักสาขาเนี่ยที่ผ่านมาก็คือต้องขอพนักงานรับเฉพาะสิทธิ์ผลประโยชน์จากประกันสังคมซึ่งพนักงานก็เข้าใจอะครับเข้าใจเราแล้วพอเปิดมาก็กลับมาทำงานกับเราแล้วเราก็พยายามคือให้เขาเต็มที่อะฮะให้ได้ก็ให้คือถ้าเราเปิดถึงแม้จะไม่มีลูกค้าเราก็จ่ายเต็มแต่ถ้าปิดเขาก็เข้าใจว่าบริษัทเขาแบกเขาไม่ไหวว่าเขาแบบมี loyalty กับเราเพราะว่าครับอีกอันคือมองหาข้อดีของมันจริงๆเราก็มีในช่วงเวลาที่เราแย่อะค่ะมันจะมีข้อดีของมันตอนแรกหมอโดนปิดครั้งแรกเลยนะโดนที่ชลบุรีก่อนแล้วก็มาที่กรุงเทพคือต้องบอกว่ามีสาขาอยู่4ชลบุรีกรุงเทพมหาชัยแล้วก็เพชรบุรีตอนแรกโดนปิดก็คือปิดหมดจำไม่ได้ครั้งแรกเลยก็ล็อกดาวน์เนาะครั้งที่2เนี่ยมาชลบุรีมากรุงเทพแล้วก็วนไปชลบุรีแล้วก็วนมาเพชรบุรีแล้วหนักที่สุดก็คือมหาชัยช่วงนึงต้นปีที่ปิดอยู่3เดือนมาสมุทรสาครที่เป็นคลัสเตอร์สภาอะไรนะตลาดกุ้งตลาดกุ้งแล้วก็คือไอ้ช่วงเนี้ยก็ให้มองข้อดีว่าเฮ้ยเรายังมีอีกสาขานึงที่เราทำงานได้อย่างตอนนี้ค่ะชลบุรีกรุงเทพมหาชัยถูกปิดก็ยังดีมีสาขานึงที่พอทำงานได้
ก็คือเพชรบุรีใช่ก็ตัดสินใจถูกครับที่ย้ายลงมาจากห้างผมว่าต้องมองว่ามันมีทางออกครับมันมีทางออกมันยังมีลูกค้าอยู่บางทีคุณทำธุรกิจถึงพวกท่องเที่ยวอย่างเงี้ยบางทีที่คุณคอยลูกค้าต่างชาติมาตลอดบางทีลองมามองลูกค้าคนไทยบ้างไหมต้องปรับตัวครับจะไปคิดถึงอดีตคงไม่ได้มันไม่เหมือนเดิมอีกไม่นานเชื่อว่าอีกไม่นานแต่คงเนาะรอบนี้ผมว่าของจริงยาวผมว่าไม่น่าจริงยังมีคนซื้อเรื่อยๆเนาะเราก็ทำการตลาดออนไลน์มันก็มีคนทักเข้ามาตลอดกำลังซื้อผมว่ามันน่าจะน้อยลงแต่ในการขายจริงๆก็มีคนซื้ออยู่ดีผมว่ามันต้องช่วยๆกันนะครับเนาะมีโอกาสเราก็อยากคือเราก็ยังพอมีอ่ะเนาะไม่ได้แย่เท่ากับคนที่ต้องมารับข้อกล่องอ่ะใช่ไหมฮะแล้วเราก็หาวิธีที่เราแบบเราอาจจะแบบไม่ได้เอาเงินไปแจกเนาะหรือว่าแบบไม่ได้บริจาคเยอะแต่ว่าจุดเด่นของเราอย่างเช่นเราเป็นคลินิกอย่างเงี้ยเราก็อยากจะทำในนอกจากเข้ากล่องแล้วอาจจะแบบทำเรื่องของการตรวจฟรีตรวจเทสแอนติเจนโควิดอย่างเงี้ยก็จะคือเรามีอะไรให้เราก็ให้ได้แล้วก็ให้โดยที่ลำบากผมว่าควรเรียนครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยไปงมเองไปนั่งงมเองอ่ะมันเสียเวลานะกับโอกาสที่คุณได้จากเงินที่มาลงเรียนเนี่ยผมว่าคุ้มค่าอย่างพวกเรานี่เรียนกัน3คนเนาะต้องเรียนอ่ะช่วงที่เราไม่รู้จะทำอะไรช่วงที่เราว่างเราก็ต้องหาอะไรเรียนนี่แหละกักตุนความรู้คือดีที่สุดแล้วอันนี้เห็นกับตาเลยตอนที่จ้างเอเจนซี่ยิงแอดเนี่ยแล้วเราไม่มีความรู้อะเราก็แค่รอเหมือนรอหุ้นลงแต่ว่าพูดอะไรมาก็เชื่อเนาะเรารู้เราเริ่มรู้อะเราเริ่มจะถามเขาเราเริ่มที่จะมอนิเตอร์เขาไอ้ TikTok เนี่ยก็ไม่รู้ไงแต่ก็ต้องรู้ให้ได้ก็เลยต้องเรียนจะได้ลดงบประมาณในการทำมาร์เก็ตติ้งหมายถึงว่าพอเรารู้เราก็ทำเองได้จุดที่ลีนที่สุดก็คือการเรียนรู้